พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับลูน่าซาก้าเกมมือถือแนว MMO จากลูน่าออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับผมโดยเกมนี้จริงๆเคยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขามีการปรับปรุงกราฟิกให้มันดูดีดูสดใสมากขึ้นดูตัวอย่างภายในเมืองก็ได้ครับดูสีสันสดใสกว่าเดิมเยอะเลยครับกลิ่นอายของเวอร์ชั่น PC ก็มานะครับแต่ว่าพวกเครื่องเล่นไม่รู้หายไปไหนเนาะไม้พงไม้ไผ่ก็ไม่มีนะครับอุ๊ยเจอเทพธิดาลูน่าขอคุยดูหน่อยสิโอ้ my god ทำไมเธอหน้าบึ้งอย่างนี้ล่ะส่วนวิธีการเปลี่ยนภาษาไทยนะครับดูด้านขวามือได้เลยก่อนเข้าไปเล่นนะครับเขาจะมีให้เราเปลี่ยนนะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอครับอยู่ล่างสุดเลยสำหรับในเวอร์ชันนี้จะมี3อาชีพนะครับก็คือจะมีนักรบที่สามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ได้หรือว่าอัศวินนะครับอัศวินนี่จะถึกหน่อยเนาะเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะตีแรงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีนักเวทนักเวทนี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นมุขนายกได้อารมณ์ประมาณพรีสนะครับสนับสนุนได้อะไรได้ส่วนนักมายากลก็จะโจมตีเวทได้แรงขึ้นและอาชีพสุดท้ายก็คือมือสังหารนั่นเองครับสามารถที่จะใช้มีดต่อไปเหมือนเดิมก็ได้เพื่อความรวดเร็วหรือว่าจะเปลี่ยนไปโจมตีระยะไกลด้วยอาชีพจอมยุทธก็ทำได้ครับก็คือนักธนูนั่นแหละแล้วทุกอาชีพเนี่ยจะมีเผ่าอยู่ด้วยก็คือมีเอลส์นะครับถ้าเป็นเอลส์เนี่ยจะได้รับโบนัสอัตราคริเพิ่มขึ้น 3% แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะได้รับแอตแทกเพิ่มขึ้น 5% นั่นเองครับและทุกอาชีพเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเพศชายเพศหญิงได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันเนาะส่วนเรื่องของการแต่งหน้าทำผมเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็เอาไปว่ามาลองเลือกๆกันดูเองก็แล้วกันนะเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราจะเกิดจุดเดียวกับในเวอร์ชั่น PC เป๊ะๆเลยนะครับเป็นไงบรรยากาศนี่ขอบอกเลยว่าเล่นแล้วคิดถึงสมัยก่อนเอามากๆนะครับส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยมันมีคำสั่งออโต้เควสกดปุ๊บก็จะเดินให้คุยให้ต่อสู้ให้บอทให้อะไรแบบนั้นเลยครับส่วนการต่อสู้ของเกมนี้ก็ค่อนข้างดีเลยครับคือตัวเกมเนี่ยจะมีการหลบให้เองเลยนะครับคือถ้าเกิดเป็นเกมแนวเดียวกันเนี่ยปกติเขาจะใช้สกิลให้อย่างเดียวใช่ป่ะไม่หลบไม่อะไรให้แต่เกมนี้เขาหลบให้เราเองนะครับนอกจากนี้ยังสามารถแปลงร่างต่อสู้ได้ด้วยนะครับคือทำให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากๆเลยแต่ว่าคูลดาวน์มันนานนะเอาไว้ไปกดใช้ตอนสู้กับบอสกันละกันเนาะทีนี้เราเล่นมาถึงเลเวล33นะครับจะติดเพดานเลเวลแล้วก็ลองไปดูครับด้านซ้ายมันมีเควสย่อยอะไรทำบ้างก็ไปทำให้หมดนะครับหรือจะไปเข้าร่วมกิจกรรมประจำวันก็ได้ครับเปิดเมนูด้านขวาบนขึ้นมาครับเนี่ยมีเพียบเลยบรรทัดที่2เอาที่สำคัญเนี่ยก็คือมาที่ตรงนี้ได้เลยก็คือคำสั่งต้องทำมันจะสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วครับว่ามันมีกิจกรรมให้เราทำบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นอันนี้ครับ Holy Squareในเนี้ยมันจะมีดันเจี้ยนซอยย่อยเพียบเลยครับแต่อันแรกที่จะเปิดเลยคือ EXP นะครับก็ทำแล้วเนี่ยจะได้รับ EXP เยอะด้านล่างก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นลักษณะของการไต่หอคอยลุยไปทีละด่านไปเรื่อยๆและมันจะได้รับรางวัลไอดอลด้วยนะครับผมเพราะนั้นว่างเมื่อไหร่ไต่อันดับไปให้สูงๆเลยส่วนอันสุดท้ายนะครับการทดลองของทีมอันนี้คือดันเจี้ยนโคออฟนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวผมตั้งทีมก่อนเลยก็แล้วกันไม่สามารถสร้างทีมน้ำแข็งได้เงี้ยมาผิดเวลาเอาเป็นว่าเกมนี้มันมีดันเจี้ยนลงโคออฟด้วยก็แนะนำว่าให้ลง3คนนะครับแต่ถ้าเกิดมี2คนก็ลงได้ทีนี้มาดูประลองเดี่ยวบ้างดีกว่าครับอันนี้ก็คืออารีนานั่นเองครับพลังผมเท่าไหร่ 600,000 กว่าใช่ไหมเดี๋ยวไปสู้กับน้องพรหน่อยดีกว่าสำหรับอารีนาเนี่ยเขามีออโต้ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปิดก็ได้นะด้านล่างมันมีคำสั่งบอทเห็นปะเราปิดได้เล่นเองได้ครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการกลิ้งหรืออะไรไงเพราะฉะนั้นใครที่มีค่าพลังที่สูงกว่าเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้แบบสุดๆไปเลยครับส่วนต่อมาจะเป็นพวกบอสแล้วนะครับมีทั้งบอสส่วนตัวแล้วก็บอสโลกเดี๋ยวไปดูบอสส่วนตัวก่อนดีกว่าก็ตามชื่อเลยครับเราจะเปิดดันเจียนขึ้นมาแล้วสู้กับบอสส่วนตัวเลยนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้ตัวละครเราไม่เดินโยกหลบให้นะแต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเก่งกว่าบอสค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วดันเจียนนี้เนี่ยมันจะดรอปพวกไอเทมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ซะเยอะเลยรวมไปถึงไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดร่างแปลงของเราด้วยนะครับก็หาได้จากที่นี่เหมือนกันนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแปลงร่างซะหน่อยกันละกันโอ้โหพอแปลงร่างเสร็จปุ๊บเลือดบอสนี่หายเป็นน้ำเลยครับแป๊บเดียวนี่วูบเลยส่วนบอสโลกเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับบอสส่วนตัวเลยคือบอสโลกเนี่ยมันจะมีผู้เล่นอื่นอยู่ด้วยและก็บอสบางตัวเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่สามารถ PK กันได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยคือแย่งชิงอันนี้คือตีกันได้ถ้าเกิดว่าเขาเปิดหัวแดงไว้อะไรไว้อะเนาะงั้นเดี๋ยวผมมาตีบอสที่เลเวลใกล้ๆผมดีกว่านี่ราชาปีศาจกระทิงครับก็จะได้รับไอเทมพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยแล้วก็สัตว์ขี่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิแมมมอสในตำนานน่าสนใจมากโชคดีจริงๆครับบอสตัวนี้ไม่มีใครมาแย่งครับผมก็เลยตีอยู่คนเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเงาดูด้านซ้ายครับขอร้องให้คนที่อยู่ในกิลด์เนี่ยมาช่วยได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปช่วยชาวบ้านเขาเนี่ยได้รับรางวัลช่วยเหลือด้วยนะและนี่คือกิจกรรมคร่าวๆเบื้องต้นของเกมนี้เท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังมีกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาอีกนะครับเห็นไหมดูดิโอ้โห
นะต้องตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยทีเดียวเชียวถ้าจะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกภารกิจรายวันด้วยเนาะทำปุ๊บได้รับ EXP ได้รับตังค์เป็นจำนวนมากนะครับเอาเป็นว่าก็ขยันเล่นหน่อยกันละกันเอาล่ะทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของความเก่งตัวละครบ้างนะครับทำยังไงได้บ้างก็จริงๆดูตรงนี้ก็ได้ครับมันจะดีดขึ้นมาตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นการเสริมแกร่งอุปกรณ์นั่นเองครับเกมนี้ง่ายมากเลยกดแค่นี้เสร็จจบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราตีบวกไปเยอะๆๆตามขั้นเนี่ยมันจะสามารถได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยเช่นตีบวกเลเวล16ชิ้น26ชิ้นก็ได้สเตตัสโบนัสเพิ่มเติมทีนี้ด้านขวาล่างเนี่ยยังมีคำสั่งผสมด้วยนะครับคือต้องไปหาแร่มาก่อนเนาะแล้วมันก็จะผสมได้ก็ทำให้สเตตัสดั้งเดิมของอุปกรณ์เนี่ยมันมีความสามารถที่สูงขึ้นนั่นเองครับและมีอัตราการตีบวกแตกด้วยนะแต่ว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นมาเป็นเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อได้ไหมใช้คำว่าเป็นวัตถุดิบก็แล้วกันมันจะช่วยเพิ่มทำให้อัตราความสำเร็จเนี่ยมันกลับมาที่ 100% ได้เหมือนเดิมส่วนต่อมานะครับมันจะอยู่ที่กระเป๋าของเรานั่นเองด้านขวามือเนาะคือเวลาที่ท่านผู้ชมได้ของมาใหม่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วล่ะว่าให้มาติดของสี่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดลืมติดก็เข้ามาติดที่นี่ได้นั่นเองครับแล้วก็จะเห็นว่าเป้เราเนี่ยมีของไร้สาระเยอะเต็มไปหมดเลยเราสามารถใช้คำสั่งขายได้นะครับเราก็มาใช้คำสั่งขายทั้งหมดเลยก็ได้ครับตัวเกมก็จะเอาพวกขยะนี่แหละไปขายให้เราเลยครับถ้าเกิดไม่อยากขายเนี่ยก็มาที่ระบบคลังได้เลยนะครับเผื่อแบบอันนี้ดีจังเลยก็อาจจะเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าคลังเนี่ยมันเก็บได้แค่60เท่านั้นเองอะส่วนที่จะเพิ่มความเก่งให้เราได้คือฉายานั่นเองครับเวลาท่านผู้ชมไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้มาอย่าลืมมากดปลดล็อกด้วยนะแต่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้นะครับคือมันจะได้รับค่า CP เราจะได้ตั้งแต่การมากดปลดล็อกแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้ส่วนอีกอันนึงคือชื่อเสียงนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องไปตามหาหินมาก่อนครับได้จากทั้งบอสโลกบอสกิลร้านค้ากิลอะไรเงี้ยก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับและถ้าเกิดเราเก็บเวลถึงค่าพลังถึงก็สามารถเลื่อนขั้นได้จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยและได้เยอะด้วยนะดูดิตัวอื่นๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูด้านขวามันจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเห็นป่ะนั่นแหละมันจะมีเมนูยิบย่อยต่างๆนะครับเอาที่เกี่ยวข้องกับความเก่งก่อนกันละกันอันแรกคือระบบสกิลเกมเนี้ยไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลนะครับเขาฟิกมาให้เรียบร้อยแล้วว่าอาชีพเนี้ยมันมีกี่สกิลเขาอัพมาให้เลยเรียบร้อยนะครับส่วนการติดตั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านชมไปเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอะไรมาใช่ไหมล่ะมันจะมีสกิลมากขึ้นก็ต้องมาเลือกกันทีหลังนะครับส่วนนั้นสุดท้ายความสามารถพิเศษครับท่านผู้ชมจะต้องไปปลดล็อก Battle Pass ก่อนนะครับก็คลิกที่ไอเทมเลยก็ได้แล้วกดวิธีได้รับแล้วก็ตรงนี้ครับลงชื่อเข้าใช้ Battle Pass มันจะดีดหน้า Battle Pass มานะครับแล้วเราก็ซื้ออันนี้คือใช้เพชรฟรีในเกมซื้อเอานะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไอเทมไปอัปเกรดความสามารถเสริมเนาะตัวระบบต่อมาคือคอสตูมนะครับเกมเนี้ยเขาจะแจกคอสตูมมาให้อยู่แล้วนะครับประมาณ2เซตเซตแรกคืออันนี้เลยเป็นระดับสีทองดีมากเลยนะครับค่าพลังเราขึ้นหลายหมื่นเลยแล้วก็เล่นตามเคยไปเรื่อยๆจะได้ชุดนี้มาเป็นชุดคล้ายๆกับกวางอะกวางหรือวัวก็ไม่รู้เนี่ยแหละก็เล่นตามเรื่องๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เพิ่มเติมมาแล้วครับส่วนคอสตูมอื่นๆหาไม่ได้ไงใช่ไหมท่านผู้ชมคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วดูตรงเนี้ยมันจะมีคำสั่งเปิดใช้ใช่ป่ะมันจะมีบอกเลยว่ามันดรอปมาจากไหนบ้างเช่นกิจกรรมหรือว่าเมจิกจังเกิลอะไรเงี้ยก็ไปดูได้เลยนะครับส่วนต่อมาก็คือร่างแปลงนั่นเองนะครับผมมันอัปเกรดได้ด้วยนะไปลงดันเจียนมาก่อนใช่ไหมมันมีบอกอยู่เนาะว่าเราไปลงดันเจียนมาได้เสร็จปรับก็อัปเกรดได้นะครับแล้วก็สามารถอัพพรสวรรค์ได้ด้วยครับเราจะได้รับแต้มพรสวรรค์มาในจำนวนหนึ่งก็เอามาอัปได้แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะอัพอันอื่นได้เลยนะมันจะต้องอัพตามเงื่อนไขเช่นอันเนี้ยอัพได้เลยก็คือกดไปแต่ว่าก็อัพได้แค่อันเดียวครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพดาวให้ตัวละครมันขึ้นเป็น2ดาวไงมันก็เลยอัพได้แค่อันเดียวทีนี้สกิลต่อไปก็อัพไม่ได้แหละเพราะเขาบอกว่าเราจะต้องใช้แต้มพรสวรรค์2แต้มก่อนมันถึงจะอัพเจ้านี้ต่อได้พอเข้าใจเนาะก็คือต้องอัพดาวด้วยไม่งั้นก็ไม่สามารถมาอัพพรสวรรค์ได้นั่นเองครับส่วนสุดท้ายเป็นการอัปเกรดครับแต่ระบบนี้เนี่ยมันจะเปิดตอนเลเวล38นะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มหา EXP มาให้น้องเขาด้วยก็แล้วกันส่วนร่างแปลงอื่นๆนะครับต้องไปดูเงื่อนไขเนาะคือมันจะมีแบบพวกกิจกรรมด้วยแล้วก็พวกเติมเงินด้วยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนกันละกันส่วนต่อมาคือระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหามาได้จากการอัญเชิญแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมนั่นเองครับไหนๆก็มีตัวอยู่แล้วเปิดเลยก็ละกัน28ใบโอ้ได้สไลม์ใส่แว่นครับผมตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวอื่นมันมีเป็นเศษด้วยนะเศษก็คือเอาไปใช้ในการอัปเกรดนั่นเองจริงๆตัวอื่นก็ได้มานะครับเนี่ยได้ตั้งหลายตัวนะแต่ว่าตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวแรงไงก็เลยมีมาแนะนำตัวอื่นไม่ได้มาแนะนำตัวนะครับโอเคอ่ะลองอีกรอบนึงดูซิโอเคอย่างนี้คือแบบปกติครับไม่มีใครมาแนะนำตัวเลยครับผมอ่ะหมดซะแล้วแล้วใช้เพชรแลกได้ไหมลองดูใช้ได้นะครับ200เพชรในการแลกนะครับแต่ว่าต้องเป็นเพชรที่เติมเงินครับถ้าเป็นเพชรฟรีแลกไม่ได้เวรกรรมสุด
ส่วนการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับจะมี3แบบก็คืออัปดาวอัปดาวก็เราเปิดเกชปองซ้ำใช่ไหมหรือว่าบางทีเราได้มาเป็นเศษเลยก็มีเนาะแล้วก็ไอเทมที่เราเปิดเกชปองได้นั่นแหละครับสามารถเอามาอัปดาวได้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเลเวลด้วยอัปด่วนไปเลยละกันทีนี้พอเราอัปเกรดไปถึงเลเวล10แล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอีกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยอัปเกรดสูงกว่านี้ไม่ได้ซึ่งเขาก็มีบอกนะครับว่ามันสามารถซื้อได้เลยใช้อาร์เทมิสผูกมัดก็คือที่เราได้ฟรีนั่นแหละหรือว่าเราไปประมูลจากกิจกรรมที่มันมีจัดขึ้นในระบบกิลด์นั่นเองครับอันนี้ต้องไปหากิลด์อยู่ให้ได้ก่อนเนาะอีกส่วนหนึ่งคือสมุดภาพนะครับสมุดภาพเนี่ยคือเวลาที่ท่านผู้ชมได้ตัวใหม่มานะครับเอามาลงทะเบียนด้วยมันจะได้รับสเตตัสโบนัสให้กับตัวละครของเรานะครับรวมไปถึงตัวที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนดาวแล้วก็มาทำการอัพเลเวลของหนังสือตรงนี้ได้ด้วยคำสั่งต่อมาคือช่วยรบนะครับตัวไหนที่ท่านผู้ชมคิดว่าไม่ได้เอาออกไปช่วยสู้ก็มาติดตั้งได้นะครับและเกมเขามีแนะนำเลยนะว่าควรใส่ตัวไหนเดี๋ยวตัวนี้เราจะได้ฟรีจากกิจกรรมด้วยเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เอาออกมาสู้ทำไงด้านขวาล่างเลยจะมีคำสั่งรูปทับอยู่นะครับก็เดี๋ยวลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยจบๆไปครับผมเดี๋ยวลากตัวที่2 3มาได้ด้วยนะรอยเลเวล40กับ50ก่อนส่วนต่อมาคือพวกสัตว์ขี่นั่นเองครับเล่นมาประมาณสัก10นาทีเขาจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นเครื่องบินกระดาษกับเมฆซึ่งผมเลือกเมฆมาก็สวยงามดีครับมันอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันมีคำสั่งเสกเสกเนี่ยก็คือท่านผู้ชมจะต้องไปทำตามเงื่อนไขครบก่อนมันจะสามารถเปิดใช้งานได้ครับก็มีทั้ง UFO แล้วก็เครื่องบินกระดาษนั่นเองครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมเลือกเครื่องบินกระดาษมาตอนแรกอ่ะตรงนี้มันก็น่าจะเป็นไอ้เมฆตัวนี้แหละมั้งก็ลองดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องการอัปดาวด้วยใช่ป่ะเออแล้วก็มีการขัดเกลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมก็สามารถเพิ่มสเตตัสได้ครับเมื่อกี้มีการพูดถึงระบบกิลด์ด้วยใช่ไหมครับเออนั่นแหละท่านผู้ชมควรหากิลด์อยู่ให้ได้ก่อนนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับดูด้านล่างมันจะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่มันมาตามช่วงเวลานะครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยให้เราหักออกไป1ชั่วโมงครับคืออย่างวันนี้มันมีบอสกิลด์ผมเจอพอดีตอน 6:50 นาทีเป็น 6:00 นนะแล้วก็งานเลี้ยงเนี่ยเจอตอน 6:00 นเหมือนกันครับเป็น 6:30 คืองานเลี้ยงกิลด์เนี่ยมันจะแค่ให้เราไปยืนเฉยๆอ่ะก็ได้รับ EXP แล้วแล้วก็จะมีการตอบคำถามด้วยถ้าเกิดตอบถูกก็ได้รับรางวัลเพิ่มอะไรงั้นส่วนบอสกิลด์วันนี้ก็รู้กันครับมีบอสเกิดมาเราก็ช่วยกันลุ่มสกรรมเท่านั้นเองครับผมทีนี้พอเราจัดการบอสได้แล้วเนี่ยไปดูที่โบนัสกิลด์นะครับมันจะมีการประมูลด้วยนะครับแย่งซื้อของกันนั่นเองครับผมอีกส่วนหนึ่งที่ทำได้คือการบริจาคกิลด์นั่นเองครับแนะนำว่ามีเท่าไหร่บริจาคให้หมดเลยครับเพราะว่าจะทำให้กิลด์เราเลเวลสูงขึ้นได้ไวขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้เรายังได้รับแต้มกิลด์มาไว้ใช้ในการซื้อของได้อีกด้วยนะครับโอ้มีสัตว์ขี่เป็นกิเลนด้วยเหรอเนี่ยเก็บแต้ม 30,000 ก็น่าจะหลายวันอยู่ส่วนเพื่อนนะครับดูข้างๆช่องแชทได้เลยครับท่านผู้ชมสามารถที่จะหาเพื่อนได้ง่ายๆเลยครับด้วยคำสั่งเพิ่มเพื่อนเนาะอันนี้ก็เซิร์ชชื่อเพื่อนอะไรให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาเล่นก็กดเพิ่มไปเลยตรงนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็มารอแอดกันตอนที่ท่านผู้ชมมีกิลแล้วก็ได้เนี่ยก็คลิกที่ผู้เล่นอื่นได้เลยแล้วก็คลิกที่ชื่อเนาะจะมีเรื่องของการมันก็จะมีเรื่องของการเชิญเข้าทีมการเพิ่มเพื่อนนู่นนั่นนี่แต่ว่าดีลของหรือว่าเดลของไม่มีนะครับแต่ว่าเกมนี้มีตลาดกลางนะท่านผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาอยู่ด้านล่างเลยครับมันจะมีคำสั่งตลาดถ้ายังเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเวลยังไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะมาซื้ออะไรมาขายอะไรก็ได้เลยเต็มที่แต่ว่ามันไม่ได้ขายได้ทุกรายการนะและราคาที่เรากำหนดเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดได้อิสระครับเขาจะมีเพดานแบบขั้นต่ำขั้นสูงไว้อะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูก็แล้วกันครับมีของสีแดงแต่ดันใช้ไม่ได้คนละอาชีพกันก็เอามาวางขายซะส่วนการตั้งค่านะครับก็อยู่ที่ฟันเฟืองด้านขวาล่างนั่นแหละครับมีการปรับพวกกราฟิกเฟรมเรทอะไรก็ปรับได้เลยที่นี่เต็มที่นะครับหรือแม้กระทั่งจำนวนคนอย่างเงี้ยลำคาญก็ปิดได้ครับแต่ว่ามันต่ำที่สุด5คนนะจะให้แบบคนหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเนาะส่วนการตั้งค่าบอร์ดการตั้งค่าต่อสู้เนี่ยผมแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยมีปรับอันเดียวคือนี้ครับเมื่อเป้เต็มจะขายอุปกรณ์คุณภาพสีม่วงและต่ำกว่าโดยอัตโนมัติก็คือเวลาที่เราอาจจะไปทำกิจกรรมอะไรมาของมันเต็มลืมขายอ่ะก็ติดอันนี้ไว้ก็ดีนะ